สวัสดีครับพบกับสุดเด็ด7อันดับว้าวโดนใจอีก EP นึงแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับไม่อยากไปไกลจากเรื่องของกินเลยนะครับเราเลยต้องวกกลับมาว่าหาเมนูอะไรอร่อยๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จัดอันดับกันดีกว่านะครับแล้วครั้งนี้นะฮะเรานึกถึงเมนูไก่ครับและเมนูไก่ที่เรียกได้ว่าหาง่ายนะครับมีอยู่ทุกซอกทุกซอยเลยนะครับนั่นก็คือไก่ย่างนั่นเองครับแต่เราจะคัดสรร7อันดับไก่ย่างที่อร่อยโดนใจว้าวโดนใจจริงๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยที่ทั้ง7ไก่ย่างนี้นะฮะเราจะเรียงลำดับนะครับไม่ได้เรียงลำดับตามความอร่อยนะครับเรียงลำดับนิดนึงให้เป็นตั้งแต่อายุน้อยที่สุดจนไปถึงอายุที่เก่าแก่ที่สุดกันเลยนะครับมาดูสิครับว่ามันมีไก่ย่างอะไรบ้างที่เด็ดและว้าวโดนใจจริงๆว้าวโดนใจร้านแรกของเราสำหรับไก่ย่างอร่อยโดนใจนะฮะมาที่ร้านนิตยาไก่ย่างก่อนเลยนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครหลายสาขานะครับเขามีมานานแล้วนะครับร่วม20ปีนะครับอาหารที่ร้านเนี่ยจะเน้นที่อาหารอีสานนะครับแต่เมนูเด็ดที่ทุกคนไปแล้วจะต้องสั่งกันนะครับก็คือไก่ย่างนั่นเองเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือความสะอาดนะครับตรงนี้ผมยกให้เลยนะครับการส่งเดลิเวอรี่เขาก็ใส่แพ็คใส่กล่องอะไรอย่างเรียบร้อยสวยงามนะครับจากอยู่ที่ร้านเนี่ยก็มาเสิร์ฟปุ๊บก็จะได้กลิ่นหอมๆของเครื่องเทศอ่อนๆนะครับโดยที่หนังของเขาเนี่ยก็ไม่กรอบแล้วก็ไม่ได้นุ่มเละจนเกินไปนะครับกำลังพอดีเนื้อนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีความแทรกของรสที่พอดีนะครับไม่เค็มเกินไปด้วยนะครับหอมเครื่องเทศจริงๆนะครับยกให้เขาเลยนะครับแต่ว่าน้ำจิ้มก็อร่อยไม่แพ้กันมีทั้งน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มไก่ธรรมดาด้วยนะครับลองชิมกันดูครับนิตยาไก่ย่างมาถึงไก่ย่างว้าวที่2ครับร้านที่2ของเรานะฮะก็คือร้านไก่ย่างพระราม9นั่นเองครับอันนี้ก็ต้นกำเนิดอยู่ในกรุงเทพมหานครกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นสูตรเขาทำสูตรขึ้นมาจากอุดรธานีเลยนะครับสำหรับไก่ย่างพระราม9นั้นอายุร่วมประมาณ24ปีแล้วนะครับเพราะว่าจากประวัติเนี่ยเขาเริ่มต้นขายประมาณปี2540นะครับแถวใต้ต้นมะขามนะครับย่านถนนพระราม9ในสมัยนั้นนะครับสูตรเด็ดของเขาเนี่ยก็คือเขาออกแบบเตาเป็นพิเศษเลยนะครับไก่บ้านที่เอามาย่างเนี่ยมันก็เลยมีรสชาติที่แตกต่างจากเจ้าอื่นนะครับโดยที่มีกลิ่นหอมมากๆเลยฮะของเครื่องเทศนะครับแล้วที่สำคัญก็คือหนังไม่ได้กรอบจนเกินไปนะครับเนื้อเนี่ยฉ่ำนะฮะจุยซี่มากๆเลยนะครับกินกับน้ำจิ้มของเขากับส้มตำและข้าวเหนียวโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับไก่ย่างพระราม9นี่นะครับเขาก็มีเมนูที่เป็นนวัตกรรมของเขาเลยนะครับคือเขาสามารถที่จะแพ็คและซีลนะครับในพลาสติกเนี่ยสามารถเอากลับไปแช่ตู้เย็นนะครับแล้วอยู่ในตู้เย็นได้นานถึง6เดือนนะครับเมื่ออยากรับประทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาเวฟนะครับหรือเข้าเตาอบนะครับก็พร้อมทานนะฮะอันนี้แบบว่าถือว่าเป็นร้านในดวงใจของเราเลยทีเดียวครับไก่ย่างพระราม9ครับมากันที่ว้าวที่3นะครับของไก่ย่างอร่อยโดนใจของเรานะครับเจ้าที่3นี้นะครับคือไก่ย่าง5ดาวนั่นเองครับโอ้มีอยู่ทุกหัวระแหงเลยนะครับไก่ย่าง5ดาวเนี่ยเป็นแบบแฟรนไชส์นะครับเขาจะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเนี่ยกว่า 6,000 สาขาเลยทีเดียวนะครับในเมืองไทยแล้วก็ 1,600 สาขานะครับในต่างประเทศนะครับเอกลักษณ์ของไก่ย่าง5ดาวก็คือเขามีตู้เฉพาะของเขานะครับมีการอบมีการปรุงอะไรกันอยู่ในตู้นั้นนะครับแล้วก็หั่นสับนะครับใส่กระดาษฟอยล์คงรักษาความร้อนเนี่ยกลับไปถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับไก่ย่าง5ดาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทด้วยนะครับที่ขายกันแต่ว่าดั้งเดิมของเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นไก่ย่างตัวนี้เลยนะครับรสชาติของเขาก็มีเอกลักษณ์นั่นแหละครับผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีกินก็ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะครับที่สำคัญก็คือน้ำจิ้มของเขาก็เป็นน้ำจิ้มไก่ที่รสชาติดีนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะบอกว่าได้เคยชิมมาแล้วนะครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับอยากแนะนำเลยครับความสะอาดเนี่ยก็ต้องถือว่าสุดยอดเหมือนกันเพราะว่าเขาควบคุมการผลิตครับเนื่องจากว่าเป็นแฟรนไชส์นะครับต้องส่งไปไกลหลายๆจังหวัดไปลองชิมนะครับอาจจะอยู่แถวหน้าบ้านหรือปากซอยของคุณก็ได้ครับไก่ย่าง5ดาวครับมากันที่ว้าวที่4กันเลยนะครับไปไกลที่ขอนแก่นเลยนะครับต้นกำเนิดของเขาไก่ย่างเขาสวนกวางนั่นเองครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ดั้งเดิมของเขาเนี่ยมีอายุถึง49ปีแล้วเขาเริ่มต้นนะฮะจากการขายไก่ย่างเนี่ยอยู่บนเส้นทางรถไฟเขาสวนกวางนะครับและหลังจากนั้นพอเติบโตก็
มีถนนมิตรภาพก็เลยขยับขยายมาขายบนริมถนนมิตรภาพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับรสชาติอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแต่โดยดั้งเดิมของเขาแล้วนะครับต้นตำรับของเขาสวนกวางเนี่ยเขาจะต้องเป็นไก่บ้านเลยครับที่กล้ามเนื้อเยอะๆนะฮะมันน้อยๆฮะย่างก็ย่างเต็มทั้งตัวเลยนะครับเสียบบนไม้ที่ยาวๆนะฮะปิ้งอยู่บนเขาเรียกอะไรกระทะกระมังนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับรสชาติก็ถ้าคนที่ชอบเนื้อเน้นๆนะฮะแล้วกินกับน้ำจิ้มนะครับรสชาติจะพอดีเลยนะครับไม่เค็มไม่ออกหวานไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ยังคงความกลิ่นหอมนะครับของถ่านแล้วก็ของเนื้อไก่ย่างเขาสวนกวางครับว้าวอีกว้าวนึงของเรานะครับมากันที่ว้าวที่5กันแล้วนะครับไปไกลถึงจังหวัดเพชรบูรณ์กันเลยนะครับน่าจะนึกกันออกแล้วนะครับคือไก่ย่างวิเชียรบุรีนั่นเองครับจากต้นกำเนิดไก่ย่างนะครับที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ59ปีนะครับปัจจุบันโอ้มีอยู่ทุกหัวระแหงของประเทศไทยนะครับไปสามารถหาซื้อกันได้เลยนะครับรสชาติอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าต้นฉบับแต่ดั้งเดิมของเขาเนี่ยที่มีมานานกว่า50ปีนี่นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องพูดถึงเรื่องหนังก่อนเลยครับหนังของไก่นี่จะกรอบมากๆนะครับเนื้อก็ยังมีความนุ่มอยู่ในระดับที่เคี้ยวและอร่อยติดลิ้นเลยทีเดียวนะครับน้ำจิ้มของเขาก็เป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่าจะต้องเป็นน้ำจิ้มมะขามนะครับใส่กับพริกป่นหรือไม่ก็ต้องเป็นสูตรที่ใส่กระเทียมดองนั่นเองครับไก่ย่างวิเชียรบุรีครับจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งเมนูที่ว้าวโดนใจเราจริงๆครับมาถึงว้าวที่6แล้วนะครับของไก่ย่างโดนใจนะครับอร่อยโดนใจเรานะครับมาจากจังหวัดราชบุรีนะครับนั่นก็คือไก่ย่างบางตานั่นเองครับเอกลักษณ์ของไก่ย่างบางตานะครับก็คือความเหลืองของเนื้อนะฮะซึ่งมาจากสมุนไพรนะครับที่เขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันมาจากอะไรบ้างนะครับและความหอมของไก่บ้านนะครับเนื้อที่ออกจากค่อนข้างอาจจะแข็งนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกินพร้อมกับหนังแล้วเนี่ยมันเป็นรสชาติที่พอดีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเขาเลยนะครับก็คือว่าเขาเอาไก่มาเสียบย่างฮะบนไม้ที่เป็น3แฉกนะครับเหมือนลูกใบพัดนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ความมีสีเหลืองของเขานะครับแล้วเขามักจะแยกนะครับสะโพกอกปีกเนี่ยออกจากกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาขายกันแถวสถานีรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารรถไฟหรือผู้สัญจรไปมาเนี่ยก็จะรับประทานสะดวกในการที่จะมีไก่เป็นชิ้นๆนะฮะรับประทานพร้อมกับข้าวเหนียวนุ่มๆนะครับไก่ย่างบางตาลราชบุรีครับว้าวโดนใจนะครับเมนูสุดท้ายครับเป็นเมนูที่7แล้วนะฮะเป็นไก่ย่างจากอยุธยาครับดั้งเดิมอยู่ในอยุธยาเลยนะครับนั่นคือไก่ย่างจิรพันธ์นั่นเองนะครับพูดถึงไก่ย่างจิรพันธ์แล้วนึกถึงความเหลืองและหอมกลิ่นหญ้าฝรั่นกับกะทิเลยนะครับด้วยสูตรของเขานะครับเป็นสูตรของชาวมุสลิมจากอยุธยาครับย้ายมาขายในกรุงเทพมหานครย่านถนนเพชรบุรีนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักครับจากรสชาติบอกต่อกันนะครับและที่สำคัญเลยครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดน่าจะรู้จักไก่ย่างจิรพันธ์ดีเพราะว่าการขยายตัวของเขาคือการไปขายตามงานวัดต่างๆในต่างจังหวัดนะครับทำให้คนได้รู้จักกลิ่นและรสชาติของไก่ย่างจิรพันธ์นะครับความหอมนะครับแล้วก็รสชาติที่มีเนื้อไก่นุ่มๆนะฮะสีเหลืองๆครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะครับอันนี้เขามีตำนานมายาวนานกว่า79ปีเลยนะครับเมนูว้าวโดนใจไก่ย่างแสนอร่อยของเราครับเมนูที่7ครับเอาละครับว้าวโดนใจไก่ย่างแสนอร่อยของเรานะครับถือได้ว่า7ไก่ย่างอันนี้นะครับที่เรามานำเสนอเนี่ยเด็ดจริงๆแล้วก็คิดว่าคนไทยจำนวนมากต้องรู้จักกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไก่ย่างถือเป็นอาหารนานาชาติเลยนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนะครับเขาก็มีไก่ย่างของตัวเองและต่างก็มีสูตรเฉพาะของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับไก่ย่างของไทยผมก็คิดว่าน่าจะอร่อยที่สุดสำหรับคนไทยทุกคนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับแนะนำเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้เราทำเมนูอะไรที่เป็นว้าวโดนใจนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามในวันนี้และอย่าลืมครับแสนดีมีสุขชาแนลรอการกดไลค์กดแชร์กดติดตามของคุณอยู่พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ